เฮ้ยแฮนน่ามาพี่ชวนมเชาิแลญ้วเข้ามาเชิญเข้ามาเลยแฮนน่าเข้ามาดูได้ไหมครับแฮนน่าว้าเข้ามาจริงด้วยจริงเหรอไม่รู้อะไม่กดรับอะอไม๋่ออกรูปอเฮ้ยมาแล้วสวัสดีสควัรสัดบีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยสใควัรสดีอวะะครับโอ้ไม่รู้มีคนแท็กให้เข้ามาดูก็เลยเข้ามาดูใครแท็กให้เข้ามาดูไม่รู้พี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วหรอออกแล้วครับตอนนี้อยู่ที่คอนโดเรียบร้อยสุดยอดสุดยอดได้กลับมาทำงานเฮ้ยแล้วดึงหนูขึ้นมาทำไมไม่รู้ก็เห็นหนูเข้ามาก็เลยดึงเข้ามาไงฮันอน่๋าอไม่เปิดหน้าเนี่ยอยากเห็นหน้าผิวพรรณเลยอ่ะเห็นหน้าเข้ามาคนเดียวอ่ะขอบคุณมากมาเวกอร์เวอร์จมริางกตอนแรกแค่2,000เองไม่เชื่อตอนหนูเข้ามาก็เห็น4,000กว่าอ่ะจริงเกหร็อเยอะแล้ว4,000จริงเหรอเห็นนะที่ Twitter พูดอะไรไม่ดีไม่ดีไว้จะฟ้องพี่มายด้วยใครใครพูดอ่ะไอ้ไหนพี่เลไหนยไอ้ไหนออกไปแล้วอ๋อพเีอ่ไหนพูดว่าอะไรอ่ะไม่เพราะมายชอบแกล้งไหนอ๋อคือนึกว่าไปด่าอะไรใครโอ้ยไม่กล้ากวนแล้วไม่กล้าพูดอ่ะไม่กล้าเข้ามาไลฟ์เก่งใจหน้าเมาพี่ฮะเมาแอดลาสก่อนที่จะเจอเมาแอดลาสเมาแอดลาสหรอโหเยอะก็แต่เกาินเขาชอบบูลลี่ผมอ่ะครับทุกคนแทนหน้าเขาก็บูอละลไรี่ผมไอไม่ได้บูลลี่อยู่นะเออวิน รีวิวแอดลาสหรอต้องบอกเลยว่าครั้งแรกอันนี้หนูก็ไม่เคยพูดให้พี่ๆฟังหรอกโอ้โหครั้งแรกที่ได้รู้ว่าพวกพี่เป็นแอดลาสแบบทำไมเข้าถึงยากจังทำไมพวกนี้มันต้องขี้เก๊กด้วยทำไมต้องมาแบบเล่นตัวไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปคุยด้วยยังไงดีทำไมพวกนี้มันน่ากลัวจัง แต่ว่าพอได้รู้จักก็โอ้ก็น่ารักดีก็เฟรนลี่ดีใครใครแบบใครใครดุสุดเหรอพี่เออใครดูน่ากลัวสุดก็พี่จูนั่นแหละยังจะพี่จูดูน่ากลัวมากแบบมากๆเลยหนูก็แบบไม่รู้ดิเห็นไม่รู้อ่ะแต่เท่าที่ดูมาทุกคนก็บอกว่าพี่จูชอบดุแล้วก็น่ากลัวชอบดุอะไรหลักๆหนูก็เลยแบบเอองั้นคนนี้เราก็กลัวโดนดุอ่ะเราไม่ยุ่งดีกว่าอันนี้คืออย่างที่พนักว่าแฮนน่านี่คือแบบมาจากคืออยู่ที่ไทยอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเนาะไม่หนูก็มาเที่ยวกรุงเทพเฉยๆอ่ะมาเที่ยวกรุงเทพปกติไม่ได้อยู่ไทยไงแล้วก็มาเห็นไอ้รายการนี่แหละก็เลยแข่งสุดท้ายก็เอออยู่ยาวเลยติดคือหมายถึงว่าใครใครชวนเข้ามามาเองพี่จริงเหรอคุณไม่ได้ดูเกิร์ลกรุ๊ป for if star อะไรหรออยากรู้นะไม่อยากโอ้ยก็นั่นแหละอุ้ยเสียงพี่จูหายเอาไม่คืออยากคืออยากรู้จักฮันน่าเองไงว่าว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้นี่แหละไม่มีอะไรให้รู้เยอะหรอกทำไมตอนเจอถึงไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่กับพี่เจนเลยอ่ะอุ้ยผู้พี่น่ากลัวไงจริงคือพี่จูแบบพี่จูน่ากลัวมากด้วยเป็นความแบบพี่โตด้วยมั้งหนูก็เลยแบบว่าเออเราไม่กล้าเข้าไปยุ่งเท่าไหร่เห็นแก๊งพี่ๆเข้าไปอยู่ด้วยกันหนูก็แบบเออเราไม่ยุ่งดีกว่าเรากลัวส่วนพี่เจ็ดหรอพี่เจ็ดนิ่งอ่ะพี่เจ็ดดูแบบเข้าหายากมากดูไม่กล้าคุยด้วยไม่รู้จะคุยอะไรด้วยแหละแต่วันนั้นที่เจอกันวันแรกไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะอุ้ยอย่าพูด เอาก็ตอนนั้นหนูโดนบรีฟมาไงหนูโดนบรีฟปกติเราก็จะแบบ
เอ้ยไม่กล้ายุ่งหรอกเพราะผู้พี่ก็มีงานด้วยแหละแต่ว่าเราโดนบรีฟมาว่าเออแฮนนาเธอต้องจัดการนะหนูก็เลยโอเคตามนั้นผมว่าไม่ใช่เก็บเออร์วินเธอไม่ต้องมาพูดเลยรู้ไหมเออร์วินอ่ะพี่หนูจะเล่าให้ฟังไอ้ตัววันนั้นที่ไปเจอกันที่สตูอัดเพลงอ่ะคือตอนแรกเออร์วินก็ทำเสียงธรรมดาใช่ไหมแล้วทีนี้พอชมนิดชมหน่อยว่าแบบหุ้ยแรปเท่มากโหเสียงเข้มเลยไม่ทำไงมันเท่คือโดนชมนิดหน่อยไม่ได้คือทำไงได้ครับคือคนมันแบบมันเท่อะแบบมันเท่จัดเท่เกินแต่เมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เออพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้ลืมไปเลยอ๋อขอโทษขอโทษมาดูพี่จูนมาดูพี่จูนสวัสดีครับใครนะพี่พี่จูนครับอ๋อสวัสดีครับครับโอ้ยพี่หนูเกรงใจอ่ะหนูไปแล้วเดี๋ยวดูเฉยๆก็ได้ไม่กล้าไลฟ์ด้วยหรอกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นถ้าฮันน่าออกทุกคนก็ออกไม่ออกทุกคนอย่าเพิ่งออกนะอยู่นี่ทุกคนอยู่นี่นะทุกคนอยู่นี่ชอบความฮันน่าออกทุกคนออกหนูเกรงใจพวกพี่เดี๋ยวดูอยู่นี่แหละออกเลยจริงๆๆไม่เป็นไรครับไม่กดฮันน่าแล้วครับอย่าดุกันก็พอนะคะไม่เคยดุเลยนะพี่แค่ง่วงเฉยๆไม่พี่น่ากลัวที่สุดแล้วในโลกใบนี้โอเคเดี๋ยวพวกพี่คุยกันต่อเดี๋ยวหนูคอมเมนต์เล่นแถวนี้แหละได้ครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อใช่ผมเข้าใจแล้วทำไมฮันน่าบอกว่าพี่น่ากลัวทำไมวะวันนั้นพี่นิ่งๆไงจำได้ปะอ๋อใช่วันรวมตัววันไหนนะวันรวมญาติอะที่มีครบหมดเลยอะที่เราไปตอนเย็นๆอะใช่ง่วงอะเฮ้ยโจลินมาเขาโซลินจะเข้ามาเขาโซลินเข้าอีกแล้วโซลินเขาชิลเขาเฮ้ยเขาเป็นควีนออฟไลฟ์เลยนะพี่จูคนนี้ต้องมันค้ำคอไงตำแหน่งเขาไลฟ์ฟังดีเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวใส่ไม่ได้อะไรฟังดีอะไรครับเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับต้องให้พี่โจลินสอนว่าเวลาไลฟ์ทำยังไงมันถึงจะแบบมีอะไรทำขนาดนั้นเลยเหรอมันมาขนาดนั้นเลยเหรอเชี่ยคนดูเยอะจัดโอ้คงไม่เยอะหรอกครับวันนั้นก็เห็นว่าแต่10,000คนดูครับก็ไม่โอ้ยสาธุค่ะสาธุค่ะตัวนี้คือเรานี่เขามาพร้อมมงกุฎเลยนะเห็นไหมพอพี่โจขึ้น7,000เลยพี่เชี่ยคือตอนเนี้ยที่ออกตัวไม่ถูกนะครับตัวไม่ถูกแอนลาดังเอิร์นอะไม่มีแฮนน่าแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเลยเก่งแล้วเนี่ยคือสอนไลฟ์ด้วยดิสอนไลฟ์เฮ้ยพี่เวลาเราจะไลฟ์อะเราต้องมีท็อปิกที่เราจะพูดด้วยดูมีหลักการปะดูมีหลักการปะแล้วไงต่อไม่มันก็แค่นั้นเลยแล้วทุกคำที่เราพูดเราจะต้องมีอินเนอร์ไหนพี่จูลองพูดแบบมีอินเนอร์ดิแบบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอะไรอ่ะโอเคได้มีหัวข้อเรื่องแบบแถถูกได้พี่ตัวอยากเล่าอะไรก็ได้ลองเล่ามาสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องอะไรอ่ะมันได้อีกมันมีอินเนอร์ได้อีกแบบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับจูเนียคนดีคนเดิมค่ะวันนี้จูเนียมีเรื่องจะมาเล่าอะไรเงี้ยผมถามจริงไม่แปลกใจไม่แปลกใจทำไมได้ตำแหน่งนี้มาไม่ขนาดนั้นเข้ามาทักทายพี่จูหายดีแล้วใช่ไหมคะหายดีแล้วครับหายดีแล้วกลับมาที่ตอนนั้นจอรินติดไปไหม
เตดเตดเตดอ๋อไปทำในท่าไหนอะเฮ้ยงงเหมือนกันผมว่าน่าจะเวเดียวกันกฐิยาโหพี่ดีอ่ะแบบพี่แป๊บเดียวก็แบบได้ออกแล้วหนูหายไปเป็นเดือนอ่ะจริงเหรอทำไมอ่ะไม่รู้ตอนนั้นมันแบบเชื้อโบราณป่ะตอนนั้นมันเชื้อโบราณแบบติดในยุคที่แบบแรกๆไม่คือโอไมครอนมันหายเร็วกว่าแบบเดลต้าไงใช่ไหมครอนเหรอวะมันคือโอไมครอนหรือโอมิครอนมันแล้วแต่คนเรียกอ๋อเหรอไม่รู้เลยได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่แต่ตอนนั้นคือจอรินคือแบบกักตัวยาวเลยเหรอหรือว่าไงนะใช่พี่เพราะว่าตอนแรกที่ยาติดก่อนใช่ปะแล้วหนูก็มาพบเชื้อทีหลังก็เลยกักตัวฟรีแล้วก็พบเชื้อแล้วก็ลุกออกมาก็กักตัวอีกโอ้โหเจ้าอ๋อเดือนหนึ่งใช่เดือนหนึ่งแต่ของพี่เขาแบบให้กักตัวในนั้น10 วันก็คือหมดแล้วอะไม่ต้องกักตัวต่อโคตรดีอ่ะก็คือไปแก้วได้ปกติโหอะไรวะเฮ้ยคอมีมาดูนี่มาแล้วเฮ้ยคอมีมาดาน่ากับทิยาเข้ามาดูอ่ะเราส่งมอบดีกว่าใช่เหรอเราส่งมอบให้โฟอีฟคนอื่นขึ้นมาบ้างเราได้ท็อปปิ้งแล้วพี่ต้องแอดไลน์สัมภาษณ์โฟอีฟใช่คือถ้าโฟอีฟเข้ามาใช่ไหมถามเขาทันในการว่าแบบตอนเจอแอดไลน์ครั้งแรกรู้สึกยังไงฮะอ๋อเออใช่ใช่เอออ๋อต้องตอบอุ้ยคือพูดเลยว่าคืนเนี้ยเป็นคืนของ XO อันนี้คือต้องตอบปะไม่ตอบได้ปะไม่ได้ตอนเจอแอดครั้งแรกหรอเครียดกลัวเขาเกลียดอ่ะกลัวเกลียดเอาจริงแบบเครียดอ่ะแบบเชี่ยเขาจะเกลียดพวกเราปะวะแบบเขาดูไม่พูดไม่จาแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยพวกอีมันพูดมากไงแล้วกลัวแบบว่าเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สนิทแล้วใช่ไหมเออร์วินสนิทครับสนิทมากเออโยครับครับเจอพี่โจที่ไลน์ถามคำถามเดิมตลอดกับเชียงใหม่บ้างป่ะผมแบบพี่เกือบถามไปว่าไม่ได้คุยเลยอ่ะจอริมเป็นเด็กสาธิตใช่ป่ะใช่พี่ไม่พี่ก็เด็กสาธิตสาธิตพี่สาธิตอะไรขอนแก่นเฮ้ยไปสาธิตสามัคคีบ้างป่ะไปไปอันนี้ก็ตกไม่ได้ไปเลยหนูไม่ได้ไปถามเฉยๆเฮ้ยนี่ทิยามาถามว่าพี่จุ๊กเมื่อกี้ไนท์เผาทิยาหรอทิยาต้องการแก้ข่าวใช่ครับใช่เมื่อกี้ไนท์บอกว่าทิยารักกูมากๆครับเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่มายขึ้นแทนละกันอีเจมึงขึ้นปะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายและอยู่ในช่วงของ at last but not least Q&A ครับผมครับผม Q&A วงอื่นนะพวกยีทุกคนเข้าเลยตอนนี้เข้ามาแล้ว2 คนพี่ยามไปไหนไม่รู้อะคนนี้ก่อนละกันตัวเต็งใครกะรู้เลยเพื่อนเลยโอ้โหเพื่อนผมชัวใช่ปะอยู่ไหนอะไม่พี่ไม้ไม่เข้าอ่ะครับผมว่าพี่ไม้น่าจะเข้านะไหนไม่ต้องการจะมาแบบอธิบายตัวเองไงใช่เราต้องยังไงอ่ะทำไมชื่อเขาไม่ขึ้นเฮ้ยเจอแล้วมาอ่ะโอ้เน็ตโหลดยอดป้ายปรับต้องตรงอินผมพูดปกติป่ะอุ้ยเพื่อนรักมาเฮ้ยสวัสดีครับโยสวัสดีฮะคืออะไรเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับพี่เน็ตมันดียังอ่ะดีแล้วเน็ตดีอยู่แล้วโอเคเพิ่งเผาพี่รู้ป่ะตอนแรกหนูกะว่าจะมาเงียบเว้ยหนูมาเงียบๆแล้วแบบพี่โจก็บอกว่าเอ้ยฝ้ายมาสวยเลยอ๋อหนูมาเงียบๆมันก็ขึ้นของพี่อยู่ดีว่าหนูเข้ามาดูเออหนูก็ว่าอยู่พี่ให้ตายเถอะเข้ากันเหรอแก่นคำถามเลยดีกว่าโอเคจริงหรือไม่ที่คุณคลั่งรักอ่านว่าอะไรวะวีนหนูไม่ต้องพูดวีนไม่ต้องพูดเขาเพิ่งพิมพ์มาให้ผมเองนะครับทุกคนแบบอยากอ่านไหมอุ้ยวีนแย่ว่ะเห็นบอกว่าข้างรักหนุ่มเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งคนหนึ่งขึ้นต้นด้วยเฮ้ยทำไมพี่จูรู้อ่ะเขารู้กันทางไลน์แล้วเอ้าทำไมรู้ได้ไงอ่ะไอ้วีนมึงพูดหรอไม่มีคนบอกให้เผาฝ้ายกูไม่รู้จะเผาอะไรก็เลยบอกว่าช่วงนี้ฝ้ายเขาข้างรักฝรั่งครับเลยพูดแค่นั้นวีนมึงแย่วีนเออก็ไม่ได้พูดชื่อซะหน่อยปะโถเพื่อนรัก
พี่เจ็ดจุดไปแล้วไม่ได้เถอะเฮ้ยเราจริงป่ะทำไมฝรั่งถึงต้องหล่อด้วยอ่ะมันก้าวใจอืมก็ดูหน้าผมไว้นะครับทุกคนอืมไม่ใช่มึงวินอ๋อขอโทษฝรั่งปลอมเอ้าพี่เจ็ดไปไหนอ่ะพี่เจ็ดหนูขึ้นมาพี่เจ็ดหนีหนูเลยเหรอหนูขอโทษไม่ครับสวัสดีค่ะเอโอพี่ไม้อะไรเนี่ยนี่คือไลฟ์โซโซเหรอคะหรืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่มาดูก็เลยลองชวนๆดูฮะแต่ว่าจริงๆพี่โคโรมีประเด็นกับไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวหนูลงให้เดี๋ยวหนูลงให้เอาพี่ไนขึ้นมาโอเคน้องชายไนอยู่ไหมพี่เดี๋ยวผมชวนพี่ไนให้แป๊บนึงนะผมว่าพี่ไนไม่ได้เข้าไลฟ์บ้านะอยู่ไหนยังเห็นอยู่เลยอยู่อ่ะอืมพี่ชวนดีมายไม่นอนอะครับตอนนี้จริงๆหาอะไรทำอยู่ค่ะแต่พวกพี่ไลฟ์กันแบบเอ้ยทำไมแบบคนไลฟ์กันเต็มเลยก็เลยมาเล่นพอดีเลยอะไรใช่แล้วล่ะน้องชายอะไรทำไมเสียงหายอะพี่ผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยอะจริงเหรอนายจริงหรือเปล่าพี่ได้ยินเสียงผมปะเอ้าได้ยินดิฉันมากเลยนายพี่ตอนหนึ่งนะตอนหนึ่งนะตอนหนึ่งตอนหนึ่งอะไรนายเอ้า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 นายทำไมล่ะเราว่าเขามาถามต่อดูจะเงียบเกินไม่ครับเจอเจอตาครั้งแรกรู้สึกยังไงฮะอ๋อนี่เป็นคำถามที่ทุกคนต้องโดนเหรอคะใช่เจออะไรครั้งแรกรู้สึกยังไงก็เอาจริงๆเลยปะเอาจริงๆเลยนะเจออะไรครั้งแรกอะรู้สึกว่าแบบเหมือนศิลปินกันจังวะรู้สึกแรกจริงๆนะจริงๆเลยอันนี้จริงๆเลยเฮ้ยอะไรนะศิลปินกว่าโฟอีฟอีกว่าอะไรเงี้ยเขาดูเหมือนศิลปินกันจังใช่ความรู้สึกแรกเราว่าเป็นความรู้สึกที่ดีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่าดูเป็นลูกคุณหนูกันนิดนึงอะสำหรับเรานะอาจจะเพราะว่าโฟอีฟมันโซนมากมั้งมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเรียบร้อยจังวะอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นมากกว่าใช่ก็ค่อนข้างจะแบบก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ดีค่ะในค่ายเพราะว่าปกติเราเจอแต่คนโซนไงพอเจอแอนไลน์ก็เออมีคนเรียบร้อยได้หว่าในค่ายนี้อะไรเงี้ยก็เลยเออรู้สึกดีแต่ก็ไม่รู้นะตอนนั้นเป็นความรู้สึกแรกไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอสนิทกันแล้วเราจะแบบเจออะไรอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้สนิทยังเฮ้ยก็ยังจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยว่าเพราะแบบไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนอะไรขนาดนั้นน่ะก็เจอแป๊บเดียวเองใช่แบบอย่างเราเองก็แบบรู้จักไนท์อยู่หรอไงมันก็เลยเออก็เลยคุยกับไนท์ได้มีตัวเต็งเข้ามาฮะใครคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป้พี่มุงเข้ามาแล้วมุงเข้ามาแล้วทำไมนั่งไฟไฟคืออะไรอ่ะพี่พูดมันคืออะไรอ่ะคือป้าไฟโอ้มน่ารักอ่ะมันช่วยแบบพอน่ารักอ่ะพี่ภูมิได้ข่าวว่าห้องพี่มีแบบเป็นแบบเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ว่าที่อยู่ตรงพื้นอะเป็นแกลเลอรี่อยู่ตรงพื้นใช่พี่เคนคือผมจะเล่าแบบย่อๆนะเดี๋ยวให้มาพูดเสร็จก่อนอ่ะรู้สึกไงบ้างนะครับการไลฟ์เออเราพูดแล้วค่ะพูดแล้วภูมิเสียงแปลกต้องทำไงครับตอนหนึ่งเดี๋ยวภูมิถอดหูฟังก่อนทุกคนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่ดึงพี่นายขึ้นนะโอเคนะบอกว่านายผมไม่มีใครรักนายเลยอีกแล้วหรอนายสวัสดีพี่นคุณเจอกันจ้ะบ๊ายเออร์วินบ๊ายบายเออร์วินพี่ภูมิป้ายไฟเยอะจังพี่ภูมิเก็บไว้เหรอใช่พี่ภูมิเก็บไว้และพี่ภูมิก็เก็บนี่ดูค่ะดูสิเฮ้ยน่ารักคืออะไรอ่ะมันคือใช่ที่แฟนคลับให้นี่ผมเก็บทุกอย่างเลยทุกคนเนี่ยดอกไม้ยังอยู่เลยคอนเทนต์ป่ะเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนไลฟ์เดี๋ยวต่อไปพี่ภูมิต้องหาห้องไว้เก็บของนะคะเพราะมันจะเยอะมาก
ของมาต้องให้โฟอีกแนะนำแล้วตอนไปงานรับปริญญายังไม่ได้อวยพรเลยวันนั้นนะคนเยอะมากเออใช่หนูรับอวยพรวันนี้ก็ได้ค่ะพี่จูนโอเคครับก็เลยขอให้จบอย่างมีคุณภาพนะฮะเฮงๆรวยมีคุณภาพได้นี่ก็อยู่โซโซนนี่แหละค่ะใช่เอานายสวัสดีสวัสดีพี่สาวสวัสดีน้องชายโอ้หายไปไหนมันเนี่ยโอ้ยคิดถึงฉันหรอโอ้ยสุดๆเลยโอ้ยแต่ได้ข่าวว่าแกเผาฉันนะโอ้ยไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้ยจะได้จะถือจะได้แกพูดแบบทุกคนครับผมจะบอกอะไรให้ฟังอย่างนี้เลยโอ้ยไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยนายแกไม่เรียนอ่ะโอ้ยไม่ได้พูดเลยพี่จูเขาว่าไงคะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นหรอคะนายบอกว่าโจชอบด่าให้ไม่ใช่ไม่ชอบด่าไหนบ้าไม่มีใครชอบด่าไหนซะหน่อยพี่สาวสลักไหนไหนชอบว่าคนอื่นทำไมทำงั้นน่ะใช่ไหมเนาะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันรักรักจะตายคนเนี้ยพี่ผมโดนลุมอ่ะวันนี้จริงพี่มายก็ว่าผมพี่จูก็ไม่สนใจผมไม่มีใครสนใจผมเลยวันนี้พี่สนใจแต่มาเข้าไงพี่ไม่ได้ว่าไหนเลยนะพี่ยังไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวผมแกล้งอัดเสียงครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปลงทวิตเตอร์ผมจะให้ทุกคนได้เห็นตัวจริงของคุณพิยาไม่กับนายรู้จักกันได้ไงฮะตอนนั้นแล้วอ่ะตอนแข่งเต้นปะแข่งเต้นไงแล้วเราก็แข่งเจอกันบ่อยแข่งเต้นด้วยกันบ่อยอืมแต่ว่านายชนะตลอดเลยค่ะทุกคนมันเก่งอ่ะ อย่าพูดดิเอาเรื่องนี้ต้องให้ก็มึงเก่งจริงอ่ะเรื่องนี้ต้องให้เขาหน่อยจริงจริงจริงได้โต๊ะไงอ้าวหรอเฉลยได้หรอโต๊ะนี้ได้หรอแกอืมพูดตรงนี้แหละพี่ภูมิยิ้มกุ้มขิบพี่ภูมิพี่ในอันนี้ก็ฟิลเตอร์ปะอ่ะอันนี้ก็ฟิลเตอร์ป่ะไม่ฟิลเตอร์เลยหน้าเป็นอย่างงี้จริงเหรอ จริงเหรอ ใช่เหรอพี่ก็พื้นหลังนี่นะดูดิเมื่อกี้พี่ไฟใส่ใช่ป่ะตัวมีไฟเนี่ยดูดิอุ้ยมีไฟอ่ะพี่จะมีไฟอ่ะเป็นคนฮอตฮะเออเอาเลยค่ะเรียบเลยวู้วู้พี่ผมอ่าฮะเอ้ยมีเหมือนกันอ่ะโชว์อีกรอบมีเหมือนกันพี่ผมจะนอนแล้วเนี่ยพี่มาชวนไลฟ์อะไรเนี่ยโอเคจะนอนไปทั้งนั้นนะผมง่วงมากจริงผมจริงๆนอน4 ทุ่มอ่ะอุ๊ยใช่หรือเปล่าไหนอืมเปล่าพี่มาเล่นเกมปะไม่เล่นค่ะตูนค่ะขอบคุณจ้าไปเข้าหน้าแล้วกันนะใช่นะเฮ้ยแต่ว่านายก่อนมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่านายน้องชายพี่สาวรักนะโอ้ยแสบปะแสบปะต้องกินเลยรักรักจะตายโอ้คนเนี้ยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปโอ้ยจริงเหรอนายสุดๆเลยว่าแกน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราลงแล้วด้วยเหมือนกันค่ะพี่จูได้ค่ะขอบคุณที่ชมค่ะนะคะเอาเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ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 เฮ้ยมีคนถามว่าแอนลาสเจอโฟอีฟครั้งแรกเป็นยังไงบ้างอ๋อใครพูดดีก่อนจะจากกันก่อนจะจากกันผมพูดก่อนละกันได้คือตอนแรกอ่ะเรากลัวนิดนึงหมายว่าไม่ได้กลัวแบบนั้นแต่เรารู้สึกว่าแบบเราจะเข้ากับน้องๆได้ไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าน้องๆดูเป็นคนแบบอเลิร์ตมากอะไรเงี้ยเราก็อเลิร์ตแต่ว่าแบบน้องๆก็อเลิร์ตกว่าไงเราก็เลยแบบจะเข้ากันได้มากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆก็จริงก็เหมือนครอบครัวเนาะน่ารักดีครับแต่ว่าจริงผมว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาแบบนานกว่านี้ในการคุยกันเพราะตอนนี้ก็แบบยังไม่ค่อยรู้จักแบบเป็นรายบุคคลว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงบ้างคนนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้อะไรเงี้ยไม่เวลาอีกอย่างนึง
น้องน้องน้องเรารู้สึกแก่อยู่กับน้องน้องอ่ะจริงจริงปะเอาจริงปะเหมือนแบบไม่รู้แบบพูดอะไรน้องจะเก็ตหรือเปล่าภูมิแก่เองหรือเปล่าฮะภูมิรู้สึกแก่เองหรือเปล่าไม่แก่นะอ่ะเจนเนี่ยว่าไงบ้างคือตอนเจอโฟอีครั้งแรกอะครับรู้สึกว่ากลัวกลัวเขาจะแบบไม่กล้าเข้ามาคุยกับเราอะไรเงี้ยเพราะทุกคนรู้สึกว่ามีสเปคกับเรามากจริงๆแล้วเราแค่ง่วงนะใช่ไหมทุกครั้งที่เจอกันอะไรเงี้ยมันเช้าก็เลยมีความแบบสลึมสลือแล้วก็จะไม่คุยกับใครอะไรใช่แต่ก็คือทุกคนดูแบบเหมือนเข้าหาเราแบบหมายว่าแบบเป็นกันเองมากๆอะไรเงี้ยก็บรรยากาศรีแลกซ์มากๆอะไรเขาต้อนรับเราดีใช่ต้อนรับดีมากรู้สึกว่าดีที่ได้มาอยู่ครอบครัวนี้นะครับผมตั้งแต่ยังไม่เจอกันเลยเนาะตั้งแต่ยังไม่เจอเขาก็แบบเขาก็พูดถึงเราแล้วอะคือตอนนั้นยังไม่เจอโฟอีเลยแต่โฟอีแบบไลฟ์อะไรเงี้ยก็จะพูดถึงแอดไลน์แล้วตอนนั้นยังไม่ได้เจอกันเลยรู้สึกว่าแบบน่ารักดีขอบคุณที่แบบต้อนรับเราดีใช่ถ้าเราไม่มีนโยบายแบบเอ้ยต้องรีโพสต์นะเราช่วยกันหน่อยไม่มีนะอันนี้ช่วยอันเองจริงๆไม่หรอกเขาอยากให้เราเป็นตัวตัวเองไงอยากให้เราแบบทำอะไรที่เป็นตัวตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดูอย่างนี้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็งงว่าแบบเอ๊ะโฟอีฟแบบทำไมดูเป็นตัวของตัวเองจังเลยอะไรเงี้ยพอเราเข้ามาอยู่ก็ไม่รู้ว่าเราเป็นตัวเองได้ ตอนนั้นเคยวางแผนว่าอยากออกมาเป็นวงที่มีความคีปคู่คู่เหมือนกันเหมือนกันคีปคู่นิดนึงเราคุยกันไว้ก่อนที่เราจะออกไลน์หลายทีว่าเราจะนิ่งนะครั้งเนี้ยเราจะแบบจริงจังนะกับการพูดอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นอย่างนี้เองยังไม่ทันถึง2เดือนแค่เดือนแรกก็เป็นตัวเองแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็แค่อยากแบบเหมือนมีสนุกกับทุกครั้งที่เราได้เจอทุกคนมากกว่าพูดถึงโฟยิมหน่อยพูดถึงโฟยิมหน่อยฉันพูดไปตั้งแต่ก่อนที่เธอจะมาแล้วหรอขอโทษได้ไหมว่าเรามาช้าตาข้าอยู่นายจะพูดไหมฮะจะพูดอะไรไหมไม่งั้นจะไปนอนแล้วกันอ๋อผมต้องพูดไหมอ่ะพูดดีพูดถึงโฟยิมหน่อยเจอครั้งแรกใช่ไหม first impression ใช่ไหมกลัวเขินแล้วทำไมอ่ะแล้วกลัวว่าคือนายเป็นคนคุยกับคนแบบเจอคนรู้จักเอ้ยพูดอะไรอ่ะเจอคนที่ไม่รู้จักแล้วเราจะไม่กล้าเข้าไปคุยแล้วเราก็กลัวแบบกลัวเขาจะคิดว่าเราหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขินด้วยแบบพี่มาอายอะไรเงี้ยหรือว่าน้องคนอื่นเขาเก่งกันไงเก่งกันทุกคนเลยอย่างเงี้ยเราก็เขินเขินกลัวกลัวอะไรเงี้ยใช่แต่พูดถึงความเขินจริงๆเนี่ยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากตอนเจอเพราะว่าเราแบบดูเขามาตั้งนานไงตอนเจอตอนแรกรู้คือปกติเก่งอยู่แล้วอ่ะคือเก่งกว่าเดิมวันแรกที่เจอเก่งกิเลสกาในวันแรกจำได้วันนั้นตอนนั้นผู้กับใจได้กำลังจะไปเต้นใช่ไหมแล้วก็เขาว่าซ้อมเต้นก่อนเราก็ต้องรอโฟอีออกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็จะไปแอบดูอู้คือแบบทำไมเขาเต้นแรงกันจังเลยอย่างเงี้ยซ้อมเต้นบนที่บอกไงเราซ้อมเต้นกันอยู่ไงแล้วโฟอีก็คือยืนดูอยู่ข้างนอกอ่ะก็คือเราก็ต้องแบบเต้นให้มันแรงอะไรวะเต้นให้มันเป๊ะที่สุดเดี๋ยวเขาว่าแอลลาเต้นเบาตอนนั้นอยู่กับภูมิบ้านที่แบบครั้งแรกที่เห็นอ่ะคือเขาเต้นบูดี้บอมคือแบบโคตรแรงมองจากข้างนอกเขาเป็นแรงมากเลยทะลุประตูออกมาแล้วก็แบบหันมาดูตัวเองด้วยโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เจ็บมือสั่นไหมสั่นครับ